สวัสดีครับคลิปนี้เอาซาวบาร์ยี่ห้อ Energy รุ่นพรีเมียมเป็นไวเลสสปีกเกอร์มารีวิวให้ชมนะครับตัวนี้เป็นสินค้าที่ทาง Energy เขาส่งมาให้ทดสอบแล้วก็รีวิวแนะนำนะครับมีวางขายในร้านค้าออนไลน์นะครับสำหรับตัวนี้ทดสอบมาแล้วก็ค่อนข้างสวยนะครับแต่ว่ายังไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่ก็ขออนุญาตแนะนำตรงไปตรงมานะครับเสียงดีสวยนะครับสำหรับตัวนี้ลักษณะของเขาก็เล็กๆนะครับสังเกตดูมือผมนะตัวนี้จะให้สเปคที่ค่อนข้างโอเคเสียงดังแต่ไม่มากแต่เสียงใสมากนะครับการใช้งานก็ตามนี้เลยมีลำโพง2ตัว5วัตต์คูณ2นะครับแล้วก็แบตเตอรี่1,500มิลลิแอมป์สามารถที่จะใช้งานแบบไวเลสผ่านบลูทูธได้10เมตรนะครับแล้วก็เวลาชาร์จ2ชั่วโมงเวลาเล่นประมาณ3ชั่วโมงแล้วก็สามารถคุยสนทนา5ชั่วโมงที่วอลลุ่มประมาณ80นะครับสามารถที่จะเล่นมิวสิกฟังเพลงได้3ชั่วโมงนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้ตามรูปสามารถที่จะมีแบตเตอรี่ที่โอเคเลยนะครับสามารถเป็นแฮนด์ฟรีได้นะครับมีลำโพง2ตัวเล่น TF card ได้เสียบ USB ได้นะครับสามารถที่จะเสียบ AUX ได้เอาเสียงจากมือถือเข้าไปได้นั่นเองขนาดก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะครับขนาดเล็กๆมาดูด้านหลังครับด้านหลังก็สามารถเสียบ Line In ได้นะครับแล้วก็เสียบ DC 5 V พอร์ต Micro USB ใส่ TF Card ได้เสียบ USB ได้เปิดอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเปิดแบบสวิตช์กดนะครับตรงนี้เลยนี่เป็นสเปคของเขาคร่าวๆเป็นรุ่น BS17 สามารถชาร์จด้วย5โวลต์1แอมป์เราเสียบไปเลยฟังเพลงไปเลยก็ได้ครับก็ประมาณนี้ด้านบนนะครับส่วนด้านบนจะมีอยู่4ปุ่มนะครับเป็นปุ่มบวกลบแล้วก็มีปุ่มเพลย์แล้วปุ่มหยุดนะครับก็ประมาณนี้สามารถควบคุมได้ด้วยมือถืออีกเครื่องนะครับเวลาเปิดก็ด้านหลังครับพอเปิดก็จะมีแสงออกมาเป็นแสงสีน้ำเงินนะครับโอ้เสียงค่อนข้างดังเชื่อมต่อแล้วนะครับโอ้โหใช้ได้เลยครับเสียงเบสเสียงจะค่อนข้างออกกังวานนะครับเราสามารถควบคุมไฟได้ที่ปุ่มซ้ายสุดนะครับตัวนี้เป็นปุ่มกลมกดค้างจะเป็นการเปลี่ยนไฟนะครับถ้ากดไปก็ไม่มีอะไรครับกดแต่ถ้ากดค้างก็จะเป็นการเปิดนะครับเนี่ยจะเป็นโหมดแรกนะครับโหมดแรกจะเป็นโหมดแบบเปลี่ยนช้าๆนะครับถ้าเกิดกดค้างอีกทีจะเป็นการเปลี่ยนเร็วนะครับส่วนถ้าจะเพลย์หรือหยุดให้กดปุ่มตัวนี้ครับปุ่มสัญลักษณ์เพลย์ตรงนี้ทางขวาสุดนะครับหยุดแบบนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าต้องการสคิปก็กดปุ่มนี้หรือถ้าเกิดว่าต้องการเพิ่มเสียงลดเสียงก็กดค้างครับนะครับเราสามารถกดเพิ่มเสียงกดค้างได้เลยเนี่ยครับเขาก็จะสัมพันธ์กับวอลลุ่มในมือถือนะครับเท่ากันเลยเราสามารถควบคุมในมือถือก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็โอเคง่ายๆแบบนี้เลยนะครับฉันพบเธอแววตาของเธอ
จากที่ทดลองฟังแนวเพลงมาหลายๆแนวนะครับแนวที่เหมาะที่สุดก็คือแนวเสียงกลางวานเสียงไพเราะเสียงกลางนะครับโดยเฉพาะเน้นเสียงนักร้องเนี่ยค่อนข้างทำได้ดีนะเหมาะกับการวางหน้าจอแบบนี้เพราะว่าเราต้องนั่งหน้าจอฉะนั้นเขาจะมีลำโพง2ตัวอยู่ตรงนี้เพื่อเพิ่มเสียงกลางวานเสียงสราวนะครับถ้าเกิดท่านใดที่กำลังมองหาลำโพงเสียงกลางมีเสียงเบสด้วยเพราะเสียงใสๆนะครับแบบนี้เลยซาบาตัวนี้นะครับ Energy ซาบาก็น่าสนใจทีเดียวนะครับตอนนี้เห็นวางขายในตลาดอยู่ที่ราคา400กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมนะพอดีได้สินค้าตัวนี้มาก็เลยเอามารีวิวให้ชมนะครับเป็นสินค้าตัวที่น่าสนใจทีเดียวก็ตามนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดต้องการสินค้าตัวนี้ก็ตามลิงก์ใต้คลิปก็ไปสั่งซื้อได้เลยมีขายใน Lazada นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดท่านใดที่มีคำถามต้องการให้ทดสอบตรงไหนก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบแล้วมาตอบให้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ